่อนอยู่แล้วสวัสดีค่ะพบกับรายการ IT Corner อีกเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็พกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ IT มามากมายเลยค่ะมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะก็เริ่มต้นกันด้วย IT ราวค่ะส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะณเวลานี้ประเทศไทยกำลังประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลแต่ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาก้าวไกลทำให้โลกนั้นแคบลงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งใดในโลกนี้ก็สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นดังตัวอย่างชาวญี่ปุ่นที่ได้ส่งวิดีโอคลิปนี้ผ่านทาง YouTube ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความห่วงใยจากใจชาวญี่ปุ่นถึงคนไทยทุกคนครับวิดีโอคลิปที่ส่งมาให้กำลังใจคนไทยนี้มาจากผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่เมืองอิชิโนมากิจังหวัดมิยากิซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายขั้นรุนแรงแต่ด้วยน้ำใจของคนไทยที่ส่งกำลังใจผ่านทางสื่อออนไลน์บนโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ง Facebook และ Twitter โดยใช้แท็กว่า Pray for Japan ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมเงินบริจาคและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นด้วยซึ่งชาวญี่ปุ่นก็ได้รับเงินและของบริจาคจากคนไทยไปเป็นจำนวนมากชาวญี่ปุ่นรู้สึกซาบซึ้งกับความห่วงใยของชาวไทยและในช่วงที่ประเทศไทยกำลังประสบกับวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่นี้ชาวญี่ปุ่นจึงได้ช่วยกันทำวิดีโอเพื่อให้กำลังใจคนไทยทุกๆคนผ่านทางเว็บไซต์ YouTube และกระจายผ่านสังคมออนไลน์อย่าง Facebook และ Twitter รวมถึงเว็บไซต์พันทิปด้วยทำให้คลิปนี้มีคนเข้าไปอ่านและคลิกชมเป็นจำนวนมากครับในช่วงระหว่างวันที่28ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2554ที่ผ่านมาทางเว็บไซต์แสนรู้ .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ติดตามเทรนด์ฮิตของคนไทยที่ทวิตลงบนเว็บไซต์ Twitter ได้สรุปวิดีโอยอดฮิตที่แชร์บอกต่อกันผ่านทาง Twitter ว่าคลิป Thailand Flood Japan for Thailand ที่ชาวญี่ปุ่นส่งกำลังใจมาถึงชาวไทยนั้นมีคนคลิกเข้าชมและบอกต่อๆกันไปเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นคลิปยอดนิยมแซงหน้าอันดับ2อย่างรู้สู้ Flood ตอนที่3ที่กำลังมาแรงในช่วงนั้นโดยมีสถิติการคลิกเข้าชมคลิปนี้บน YouTube ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมามากกว่า 230,000 ครั้งแล้วส่วนเนื้อหาของวิดีโอนั้นเป็นชาวญี่ปุ่นถือกระดาษที่มีตัวข้อความเขียนให้กำลังใจถึงคนไทยด้วยภาษาไทยพร้อมกับเพลงฮิมาวาริแปลว่าดอกทานตะวันขับร้องโดยทาเอโกะซึ่งขับร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นครับนอกจากวิดีโอคลิปที่ชาวญี่ปุ่นส่งมาถึงคนไทยแล้วก็ยังเปิดกลุ่ม Facebook ที่ facebook.com/2011thaifloodaid เพื่อรวบรวมข่าวบรรยากาศที่ชาวญี่ปุ่นขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วยก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะซาบซึ้งกับน้ำใจและมิตรภาพและความห่วงใยที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้นะครับเมื่อนึกย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่ชาวไทยได้ร่วมใจกันส่งกำลังใจและความช่วยเหลือไปให้ญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นก็คงจะรู้สึกซาบซึ้งเช่นเดียวกันครับและสำหรับผู้ที่หมดหวังท้อแท้กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ขอให้มีกำลังใจขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่มีแต่เราคนไทยที่ช่วยเหลือกันในยามทุกยากเท่านั้นคนทั่วโลกที่รู้ข่าวต่างก็ส่งความช่วยเหลือและกำลังใจมาเช่นเดียวกันครับและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณชาวญี่ปุ่นทุกคนที่ส่งความห่วงใยและให้กำลังใจกับคนไทยทุกคนได้ต่อสู้และฟันฝ่าวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ